สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยชีย้แจงกรณีที่มีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของอยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้โดยข้อเท็จจริงอยมีภาร,รกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาโดยมีหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการการพิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งการดำเนินงานภายใต้กฎหมายดังกล่าวออยอไม่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแต่อย่างใดสำหรับกรณียาฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นรายการยาหลักที่ใช้ในการรักษาโควิด -19 ของประเทศไทยในขณะนี้นั้น อยอยได้อนุมัติทะเบียนยาฟาวิพิราเวียที่องค์การเภสัชกรรมได้วิจัยพัฒนาและผลิตเองแล้วเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2564ที่ผ่านมาโดยจะเริ่มกระจายายาให้ผู้ป่วยได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขฉบับปรับปรุงวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2564ได้กำหนดให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียโดยเร็วที่สุดเมื่อมีอาการ